จากอาวุธขับนอกจากมือถือเท่านั้นถือมาคิดใจเหรอผมไม่ทำผมไม่ทำที่บอกคนแล้วกันนั่งกันนั่งเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นท่านรองผู้ว่าท่านประชุมการงานพื้นบ้านจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสมาพันธ์ปลัดแห่งประเทศไทยนะครับได้ผ่านท่านผู้ว่าการจังหวัดไปยังพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่มีผลกระทบเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและปลัดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศซึ่งในวันนี้ไม่เฉพาะขอนแก่นนะครับทำพร้อมกันทั้งจังหวัดทั้งอยากฝากความหวังไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านฝากความหวังไว้ที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดที่จะนำหนังสือนี้ผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณโอเคยังครับอ